ในระหว่างที่ผมกำลังหาเกมผีเล่นอยู่เนี่ยผมก็ได้มาเจอเกมที่มีชื่อว่าดินแดนของคนตัวสูงซึ่งมันก็ชื่อดินแดนของตัวสูงแล้วก็คนสร้างชื่อ Land of Tall คือดินแดนของคนตัวสูงเข้ามาแล้วสร้างเกมเดียวแล้วก็หายไปเลยแล้วก็คำอธิบายใต้คลิปก็คือเอ้ยไม่ใช่ใต้คลิปใต้เกมก็คือพวกมันเนี่ยมีชีวิตแล้วก็เดินอยู่ที่นี่เราก็ลองไปเล่นกันเลยดีกว่าคือผมกำลังหาเกมผีเล่นอยู่วันนี้ผมว่าจะเล่นสัก2เกมเพราะผมรู้สึกว่าเกมนี้มันดูสั้นๆยังไงไม่รู้ในความคิดผมนะผมไม่รู้มันสั้นไหมแต่ผมรู้สึกได้ว่ามันสั้นมากมาแล้วเหรอโอ้ยตกใจหมดมันน่ากลัวจังวะคุณผู้ชมคือพวกนี้เป็นคนใช่ไหมตัวสูงเอ๊ะเพลงหายผมเดินไปเกาะหน้าเขาคือเมื่อกี้เพลงหายเลยตู้ไปรษณีย์ทำไมต้องมาอยู่บ้านอุดอู้แบบนี้ล่ะเนี่ยเมื่อแกเป็นคนตัวสูงไม่ใช่เหรอโอ้โหมันดูลำบากจังเลยอ่ะมันเป็นโชว์เคสเฉยๆปะดูไม่น่าจะมีผีมีอะไรไหมแต่ว่ามันมีสี่ทิศเลยอ่ะ1 2 3 4แล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวมันมองผมอยู่ตลอดเหรอหรือผมคิดเองหรือมันเป็นมุมอ๋อมันเป็นมุมโอเคอ๋อคือแต่ละมุมจะมีหนึ่งตัวมองเรายกเว้นฝั่งตรงนี้ใช่ไหมแต่มันผมรู้สึกไม่สบายใจไงไม่รู้ไม่ชอบเลยเอ้ยตรงนี้มีคนว่าถ้าเกมนี้คุยกับใครสักคนได้น่าจะดีมากเลยคืออาจจะเป็นเกมที่แบบเด็กสร้างเล่นแต่ว่าพอผู้ใหญ่มาเล่นมันหลอนนะสิมันไม่ดูเหมือนเราเล่นกับเด็กยังไงไม่รู้อะเรียกว่าเกมดูไม่มีอะไรเลยนะนอกจากมีคนตัวสูงเดินมาตรงนี้แล้วก็ต่อแค่นี้ใช่ไหมแดมพี่ชายทำอะไรพี่ชายไปอยู่ตรงนั้นทำไมแดมโบขึ้นไปสูงกว่านี้ได้ไหมข้างนอกเหมือนจะเป็นกายเนื้อเลยนะจะเป็นแบบเนื้อเลยนะเห็นไหมสีเดียวกันกับตัวสูงๆนี่เลยหรือว่าจริงๆแล้วเรายืนอยู่บนไอ้ตัวสูงๆตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งที่อาจจะใหญ่มากๆแล้วพวกนี้ก็เป็นแค่เห็บแค่เหาบนหัวอย่างเงี้ยเหรอตัวเกมมันมีแค่นี้จริงเหรอน่าจะมีแค่นี้แหละไม่น่าจะมีอะไรเลยอะที่ผมรู้สึกได้นะเพราะว่ามันดูไม่มีอะไรที่อินเทอร์แอคได้เลยแม้แต่บทพูดบทคุยหรือว่าความน่ากลัวยังไม่มีเลยอะสุกมันน่ากลัวจริงไหมเนี่ยงั้นเราไปเกมต่อไปกันดีกว่าสักเกมหนึ่งและเกมต่อมามีชื่อว่า Underground Reanimate หรือว่า Underground มันกลับมามีชีวิตไหม Reanimate แปลประมาณนี้ไหมเข้ามาแล้วอย่ามองไปทางอื่นเคตรงนี้มีแอดมินนู่นนี่โอ้โหจอนี่สั่นเหมือนเจ้าเข้าเลยนะครับข้างบนก็ไม่มีอะไรเป็นห้องเหลี่ยมๆมีบ้านสำรวจได้ไหมผมเข้าไปสำรวจก่อนแล้วกันนะครับไม่อยากรู้ว่าในบ้านมีอะไรเอ้ยสว่างขึ้นนะผมว่ามันสว่างปะโอเคได้ยินเสียงผมนึกว่าเสียงหายงงว่าเสียงมันหายไปไหนมันบอกว่าห้ามมองไปทางอื่น Don't look away อ่ะได้ผมไม่มองไปทางอื่นหรอกเอ้ยตกลงมานะครับนี่คือด้านล่างใช่ไหมตรงนี้มีอะไรอ่ะเหมือนไม่เคยบันทึกเทปอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคเราเข้าไปกันเลยดีกว่าผมจะพยายามโดดๆนะครับผมรู้สึกว่าจอมันสั่นถ้าเราไม่โดดใช่ไหมมันจะสั่นมากเลยห้ามมองไปทางอื่นเหรอ Don't look away ห้ามหยุดมองปะหรือว่าหรือมันอันนี้คือเตือนใช่ไหมคือแบบอยากให้ห้ามหยุดมองจริงๆโอ้โหมองไปทางอื่นได้ไหมนี่ไงมองไปทางอื่นโดนเลยห้ามมองทางอื่นหันปุ๊บโดนเลยนะครับโดนตัวเขียวเลยตัวแรกนะจัมสแกร์ผมอัดอยู่ไหมเนี่ยอ๋ออัดอยู่อัดอยู่ ตกใจนะครับนึกว่ายังไม่ได้อัดแล้วแบบโดนจัมสแกร์แรกไปแล้วโดนฟรีปะวะอะไรเงี้ย ในนี้มันเหมือนเป็นวอลนะครับใช้สำหรับหลบภัยแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนใช้สำหรับหลบภัยยังไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยมันออกมาได้เหรอเดี๋ยวไม่เอาอย่างนี้ดิไม่เอาอย่างนี้เพื่อนชิบหายละโอเคผมมาหลบใต้นี้ข้างบนนี้ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ดีเยี่ยมเลิศเจ๋งแจ่มแจ๋วตรงนี้ไปไหนเอ่ยลงมาห้องเดิมนะครับอย่าดีกว่าเพราะไอ้ตัวนั้นมันก็ดักแงบหัวเราอยู่ด้านล่างแล้วเรียบร้อยโอเคไหนเรามาทางท่อใต้ดินสิห้ามมองไปทางอื่นไม่มีอะไรใช่ไหมข้างหน้าผมไม่โดนตามอยู่หรออันนี้คือท่อจริงๆใช่ไหมที่เราสามารถไปได้แบบว่าเราล่วงไปอะไรไปวะเฮ้ยอะไรโอ้ยวิ่งอย่างไวโอ้โหล่วงมาตายชัดๆ
นี่บอกนะว่าผมปล่อยตัวนั้นออกมาจากท่ออ่ะทั้งที่มันควรจะติดอยู่ในท่ออย่างเงี้ยเหรองั้นถ้าเราสมมติแล้วเราล่อพวกนี้เข้าไปในแบบห้องสักห้องนึงแล้วแบบเดินถอยหลังออกมานี่ก็ได้ใช่ปะเพราะผมรู้สึกว่าฮิตบ็อกซ์เราก็แค่มองด้านหน้าเนี่ยคือฝั่งเนี้ยครึ่งนึงด้านหน้าเนี่ยสี่เหลี่ยมข้างหน้าผมไม่รู้ว่าคุณเห็นผมว่าสี่เหลี่ยมไม่เห็นหรอกแต่ว่าสี่เหลี่ยมด้านหน้าตรงเนี้ยคือปลอดภัยเรามองยังไงก็ได้ทั้งวันแต่ว่าถ้าเราหันปุ๊บเนี่ยมันจะเดินเห็นปะหันแล้วเดินเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราล่อมันไปสักที่หนึ่งที่แบบเราสามารถล่อมันไปได้โดยที่เราล่อมันไปผมพยายามพูดเลยวะเนี่ยผมหันหลังปุ๊บหันมาเลยก็คือสี่เหลี่ยมทั้งสี่เหลี่ยมด้านหน้าเนี่ยปลอดภัยเราหันมองด้านหลังเนี่ยเห็นปะหันด้านหลังหันซ้ายหันขวามันนับแค่คือคิดบล็อกเราอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยครึ่งตัวด้านหน้าต้องมองทิ้งไว้ถ้าหันไปทางมีอีกเหรอมีอีกเหรอหันไปทางอื่นปุ๊บมันก็เดินแล้วมันเดินโหดด้วยไม่รู้มันเดินไปไหนแล้วเอ้าตรงนี้หายไปแล้วชิบหายแล้วนะครับนั่นอ่ะกลับมาแล้วโอเค2ตัวนะครับจะล่อยังไงเอ่ยล่อยังไงเอ่ยผมจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ยังไงวะกำแพงไม่นับใช่ไหมไอตัวนี้คืออะไรหุ่นยนต์เหรอหุ่นยนต์หมีเนี่ยผมตายรีเซ็ตปะโอเคตายนับว่าขยับไหมไม่ขยับนะฮิตบ็อกซ์เท่าเดิมฮิตบ็อกซ์น่าอยู่ตรงแขนไหมเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่ดีกว่าผมว่าเพราะให้ตัวนั้นมันอยู่ในท่อต่อไปแล้วดีละไม่น่าเดินไปมองมาเลยโอเคเรากลับมาแล้วนะครับก็อย่าเข้าท่อวิธีรอดคืออย่าเข้าท่อแล้วก็ล่อมันเข้ามาในห้องที่สามารถปิดได้แต่ว่าคำถามคือห้องที่ปิดได้จะมีไหมผมจะรอดได้ไหมทุกตัวเข้ามาที่ผมว่าทุกตัวแหละเราต้องมองไว้ตัวแรกอยู่ในท่อไม่สนใจก็ไม่ออกมาใช่ไหมนี่คือไม่สนใจนะเอ้ยมันขยับปะวะมันก็ไม่ขยับนะไม่หันหลังให้แล้วเนี่ยโอเคแสดงว่ามันน่าจะมีเป็นอ็อบเจกต์กั้นอยู่ก็เลยมองไม่เห็นใช่ไหมถ้ามันมองไม่เห็นเราเพราะมีอ็อบเจกต์กั้นอยู่ในอีกตัวอยู่นี่โอเคอีกตัวอยู่นี่นะในนี้มีไหมในนี้ไม่มีล่อได้นะครับล่อไหมล่อดิมานี่อีกมาอีกตัวนี้เหมือนจะเป็นหมีใช่ปะโอ้หมีน่ากลัวจังวะโดนล่อเข้าไปในห้องนะครับโดนล่อสื่อโดนผมล่อสื่อเรียบร้อยอันนี้เราหันได้แล้วใช่ไหมโอเคถือว่าอยู่ในสเตทไอดอลของมันนะครับคือมองผมเห็นตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้เล่นคู่ได้ปะล่อไม่เข้าไปคู่เลยอ่ะมันจะเท่เกินดิถ้าเราทำได้อ่ะเล่นปกติที่เขาบังคับให้เราเล่นดีกว่ามั้งอันนี้หันไปมองคนอื่นนี่ก็วิ่งมาเลยนะอย่างไวเลยนะเตงอย่าได้ไหมอย่าวิ่งมานะขอร้องล่ะไม่มีเช็คแล้วพยายามเช็คอยู่นะครับว่ามีไหมผมเห็นอะไรแวบผมตาไวมากผมเล่นฮับจีนี่ผมเห็นพิกเซลหนึ่งขยับนี่ผมรู้เลยว่าคนแน่นอนอ่ะผมแน่นไงแวบๆสีฟ้าตรงนั้นเห็นปะขยับได้ใช่โอเคสิ่งมีชีวิตตรงนั้นก็มีอีกเหรอชิบหายแล้วผมเอาไงวะไหนดูดีไซน์ตัวนี้ดิโอ้ตัวนี้ผมว่าทำหน้ากลัวอยู่เนี่ยจิบโอเคมานี่ล่อมานะครับแผ่นการล่อซื้อแผ่นการล่อซื้อล้มเหลวตายเอ้ยเพิ่งเห็นข้างบนมีพระจันทร์แบบเป็นสีแดงด้วยโอเคเราต้องล่อซื้อแม่งเข้าไปห้องเดียวกันให้หมดเลยดีไหมวะเนี่ยแล้วขังมันไว้ตรงนั้นเอ๊ะทางนี้ไปไหนได้ไหมอยากรู้ข้างไปไหนไหมไม่มีนี่เป็นเกมหาของเนี่ยยังเครียดขนาดนี้เลยผมไม่รู้ว่ามันมีคนเล่นจบบ้างไหมแต่ว่าคนเล่นจบน่าจะน้อยมากเลยเพราะว่าตัวเกมมันยากนะครับเราต้องรับมือกับหลายทางเลยนะครับหลายทางเกินไปแต่ขอแค่เราจับทริคได้รู้ว่าต้องมองมันออกมาเหรอนี่สิสิ่งที่เรียกว่าชิบหายมันออกมาคุณผู้ชมฟึบ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 อีกฟึบอีกโอเคได้อยู่นี้ไปนะอย่าออกมานะโอเคสบายแล้วใช่ไหมมันจะไม่วิ่งวุ้บเข้ามาได้หลังเรานะโอเคอชิพี่ชายไม่ได้หรอกนะ
พี่ชายอย่าเกย์ใส่ผมสิตราบใดที่เราหันหน้าอยู่ก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมตรงนี้ไปไหนได้ไหมให้ผมดิ้นอย่างเงี้ยผมสั่นอย่างกับเจ้าเข้าเลยฝั่งนี้ไปไหนไม่ได้ด้วยฮะโอ้ยติดมันขึ้นเนินได้ไหมอยากรู้จังมันขึ้นได้มันขึ้นเร็วด้วยโอเคถ้างั้นเราล่อมันติดฝั่งตรงนี้ใช่ไหมตรงนู้นจะวิ่งมาถ้าเราหันไปไปเร็ววิ่งติดขอบเรียบร้อยโอเคมันมีระยะมองเห็นของมันมันมีระยะมองเห็นของมันอยู่ไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงให้ผ่านเนาะงงเหมือนกันโอเคถ้างั้นแต่ละตัวก็จะมีระยะมองเห็นของตัวมันเองใช่หรือไม่ไม่มีอะไรวิ่งเข้าหลังผมฟลุ๊ปอย่างนี้นะไม่เอานะไม่ตลกนะมืดอ่ะไม่ชอบเลยโอ้ผมว่าผมโดนวิ่งเข้าหลังแน่เลยตัวเกมันจะโลมไหมอ่ะมันจะมีพวกตัวโลมไหมอ่ะแบบว่าว่าผมโดนวะมันมืดอ่ะแล้วเออโอ้โหเดี๋ยวจะเชื่อผมต้องโอเคเอาใหม่คิดแผนการชั่วร้ายเอามาหิดของผมออกแล้วชั่วร้ายมากนี่มานี่อีกนั่นแหละอยู่อย่างนั้นไว้นะหลังไม่มีเนาะอยู่อย่างนั้นแหละไปอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นต่อไปเนาะเอาล่ะไหนดูสิในนี้มีอะไรบ้างเออโอ้ทางซ้ายเหมือนจะมีหุ่นยนต์สไปเดอร์แมนอยู่ซึ่งก็เป็นปัญหาให้ผมอีกแล้วผมไม่รู้ว่ามันคือสไปเดอร์แมนไม่ได้ซ้ำโอเคเฮ้ยหลังเข้ามองเฮ้ยอันนี้มองแล้วอย่าขี้โม้ไม่ได้ผมมองแล้วมันขี้โม้มากขยับได้ไงผมมองอยู่อย่าขี้โม้ไอ้ขี้โม้เอ้ยไม่ผมตันน่ากลัวจังไว้ตัวนี้อันนี้ไม่น่าจะใช่หุ่นยนต์ใช่ไหมมันก็เลยขยับได้ตามใจหุ่นยนต์เหมือนจะโดนป้อนคำสั่งว่าต้องมองแต่ว่าตัวนี้มองก็ขยับไม่มองก็ขยับผมว่าผมน่าเล่นผ่านวะถ้าคุณผู้ชมไปเล่นกันเองดีกว่าผมว่าน่าจะยากเกินไปสำหรับผมก็ถือว่าเป็นการแนะนำเกมแล้วกันแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกถ้าคุณรู้เมคานิกมันอะดูหน้าผมดิหน้านี่คือสีหน้าของคนที่โดนผีหลอกมาประมาณแบบ58รอบนะครับ ผมก็มีตัดออกไปบ้างไม่งั้นผมจะเล่นได้ขนาดนี้เหรอก็คงไม่ขนาดนี้หรอกถ้าผมไม่ตัดออกไปเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ด้วยใจผมวันนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ